ครับสวัสดีครับพบกับรายการเก่งหลังเกมนะครับสรุปประเด็นเซตนะครับประจำวันจันทร์ที่16กันยายนนะครับกับผมอาทิตย์สว่างนักกลยุทธ์การลงทุนนะครับวันนี้ถือว่าเริ่มต้นสัปดาห์ได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยปรับตัวขึ้นร้อนแรงนะครับบวกขึ้นมาได้ถึง11จุดนะครับ 0.76% นะครับไปปิดอยู่ที่ระดับ 1,435 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายก็ถือว่าโอเคนะครับ 6.10,000 ล้านบาทนะครับโดยมีจำนวนหุ้นที่ปรับขึ้นทั้งหมดเนี่ย357บริษัทนะครับส่วนหุ้นที่ปรับตัวลดลงนะครับ142บริษัทนะครับนักทุนส่วนใหญ่นะครับก็เข้าซื้อนะครับหุ้นในกลุ่ม Domestic Pay นะครับซึ่งคาดว่าจะได้ประโยชน์จากนโยบายรัฐนะครับได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลงนะครับรวมไปถึงนะครับมีการเข้าไปเก็งกำไรนะครับหุ้นในกลุ่มที่เป็นเรียกว่าโซนต่ำหรือว่าแหลกกาดเพย์นะครับแล้วก็มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัวนะครับอย่างเช่นกลุ่มปิโตเคมีกลุ่มยางพารานะครับวันนี้ก็ปรับตัวขึ้นร้อนแรงนะครับเซกเตอร์ที่ปรับตัวขึ้นเด่นๆแล้วก็นำดัชนีขึ้นในวันนี้นะครับถ้ามองไปที่กลุ่มใหญ่ๆหน่อยก็คือกลุ่มค้าปลีกนะครับกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับกลุ่มปิโตเคมีนะครับและกลุ่มไฟแนนซ์นะครับแต่ก็ยังมีเซกเตอร์ที่ปรับตัวลดลงเหมือนกันนะนะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้า2เซกเตอร์นี้ปรับขึ้นเนี่ยหุ้นบ้านเราคงจะขึ้นได้แรงกว่านี้นะครับวันนี้นะครับโชคไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็คือกลุ่มธนาคารเนี่ยปรับลงแล้วก็กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยปรับลงนะครับทีนี้เราไปดูหุ้นรายตัวนะครับที่มีการเคลื่อนไหวโดดเด่นในวันนี้กันบ้างนะครับเราจะเริ่มกันที่กลุ่มค้าปลีกแล้วกันนะครับวันนี้เราเห็นหลายตัวปรับตัวขึ้นร้อนแรงนะครับ CP Extra บวกไป 3% นะครับ BJC บวกไป 2.6% Do Home นะครับบวกไป 5.7% แล้วก็ปิดท้ายกันที่ Global บวกไป 3.23% นะครับแน่นอนครับพรุ่งนี้นะครับวันที่17กันยายนจะมีการประชุมครม.นัดแรกนะครับสิ่งที่นักทุนคาดหวังจากการประชุมครั้งนี้ก็คือการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับซึ่ง3นโยบายที่คาดว่าจะมีการประชุมกันและอนุมัติเป็นการเร่งด่วนออกมาเลยในวันพรุ่งนี้นะฮะ1ก็คือแจกเงิน 10,000 บาทให้กับกลุ่มเปราะบางและก็ผู้พิการนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มค้าปลีกเนี่ยจึงถูกคาดหมายนะครับว่าจะเป็นกลุ่มแรกแหละนะฮะที่จะได้ประโยชน์จากมาตรการดังกล่าวนะครับก็เลยมีแรงเก็งกำไรกันเข้ามาในบรรดาหุ้นค้าปลีกที่เป็นสินค้าจำเป็นนะครับนั่นก็คือ CPO CP Extra แล้วก็ BJC นะครับส่วนกลุ่มวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวขึ้นมาร้อนแรงทั้งดูโฮมและโกลบอลนะครับคาดว่าน่าจะเป็นกระแสดักเก็งกำไรนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมนะที่เกิดขึ้นในภาคเหนือของบ้านเราโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งถ้าหากว่าสถานการณ์มันเริ่มคลี่คลายนะครับก็น่าจะเห็นการซื้อพวกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆเนี่ยเพื่อไปซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงนะส่วนที่มันมีการเสียหายเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นตรงนี้ก็น่าจะเพิ่มยอดขายนะครับให้กับผู้ประกอบการในกลุ่มค้าปลีกนะครับอีกถัดมานะครับก็คือกลุ่มไฟแนนซ์นะครับวันนี้ MTC บวกไป 3.98% นะครับสวัสดิ์บวกไป 4.85% และปิดท้ายกันที่ติดล้อบวกไป 4.44% นะครับกลุ่มนี้ก็เป็นอีก1กลุ่มถัดมานะครับที่น่าจะได้ประโยชน์นะโดยตรงนะหรือจะบอกว่าได้ทางอ้อมก็ได้นะจากมาตรการแจกเงิน 10,000 บาทนะครับเพราะนะครับเมื่อเรามีเงินเข้ามาในกระเป๋าเพิ่มขึ้นอีก 10,000 บาทนะครับส่วนหนึ่งที่เราเคยใช้อยู่แล้วเราก็ใช้ไปแต่มันจะมีส่วนเหลือนะครับส่วนเหลือตรงนี้แหละครับมันจะทำให้เกิดการหมุนเวียนเงินในระบบบางส่วนเนี่ยนะครับประชาชนก็จะเอาไปคืนหนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะส่งผลดีต่อบรรดาหุ้นในกลุ่มธุรกิจไฟแนนซ์ที่อิงกลุ่มรากหญ้านะครับนอกจากนั้นนะครับนักทุนก็ยังคาดหวังนะครับว่าทิศทางดอกเบี้ยของโลกนะครับมันกำลังจะเข้าสู่ขาลงโดยเฉพาะในวันที่17-18ที่จะถึงนี้นะครับธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินตลาดคาดกันนะครับว่าเฟดเนี่ยจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยซึ่งแน่นอ นครับเมื่อเฟดพี่ใหญ่เริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันก็จะทำให้ธนาคารกลางอื่นๆในโลกใบนี้นะครับทยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามรวมไปถึงธนาคารแห่งประเทศไทยของบ้านเราด้วยซึ่งคาดว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้านะครับอันนี้ก็จะส่งผลบวกนะครับต่อหุ้นในกลุ่มไฟแนนซ์ของบ้านเรานั่นเองนะครับ
อีกกลุ่มนะครับคือท่องเที่ยวนะครับวันนี้ที่ขึ้นเด่นๆในกลุ่มท่องเที่ยวก็จะเป็นเซนเทลนะครับบวกมา 3.4% HHR บวกมา 7.48% นะครับผมมองเป็นปัจจัยบวกเฉพาะตัวนะนะครับในส่วนของเซนเทลกับ HHR นะครับถ้าเป็นปัจจัยบวกร่วมสำหรับ2ตัวนี้ก็คือในเรื่องของนักท่องเที่ยวที่มาลดีฟแล้วกันนะครับคือตอนนี้นักท่องเที่ยวที่มาลดีฟเนี่ยโอ้โหมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับก็คือมันเลยช่วงพีโควิดมาแล้วเนี่ยนะครับหลายปีแล้วแหละนะครับแต่ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวในช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาคมที่ผ่านมาโอ้โหมีการเร่งตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยนะครับซึ่งเซนเทลนะครับมีสัดส่วนรายได้นะครับอยู่มาลดีฟเนี่ยประมาณสัก 15% ของรายได้รวมนะครับแล้วก็สิงห์เอสเตทโฮเทลเนี่ยมีสัดส่วนรายได้นะอยู่ในมาลดีฟเนี่ยประมาณสัก26% ของรายได้จากธุรกิจโรงแรมนะครับเพราะฉะนั้น2ตัวเนี้ยก็จะได้อานิสงส์เชิงบวกนะครับจากการที่จำนวนนักท่องเที่ยวในมาลดีฟเนี่ยมันเพิ่มขึ้นและที่มากกว่านั้นในส่วนของเซนเทลเนี่ยนะครับก็มีข่าวนะครับมีข่าวที่เรียกว่าเป็นจิตวิทยาบวกกันนะครับหลังจากที่เท็กซัสชิคเก้นนะครับของ OR เนี่ยครับเขามีการแจ้งปิดนะฮะให้บริการทุกสาขาเลยนะในวันที่30กันยายนนี้ก็คือสิ้นเดือนนี้จะมีการปิดนะฮะเท็กซัสชิคเก้นนะครับซึ่งคู่แข่งของเท็กซัสชิคเก้นเนี่ยเราก็มองไปที่ตัว KFC นะครับ KFC เนี่ยนะครับเป็นของเซนเทลนะฮะซึ่ง KFC เนี่ยมีรายได้เนี่ยคิดเป็นประมาณสัก 34% ของเซนเทลนะครับเพราะฉะนั้นการปิดสาขาของ Texas Chicken ตรงนี้ก็น่าจะเป็นจิตวิทยาบวกให้กับเซนเทลนะครับส่วนกลุ่มยางพารานะครับยางพาราวันนี้ก็ปรับตัวขึ้นร้อนแรงนะครับตั้งเรียกได้ว่าเป็น Talk of the Town นะครับตั้งแต่ในช่วงเปิดตลาดนะครับโดยเฉพาะ STGT นี่โอ้โหบวกขึ้นไปได้ถึง 21% นะครับก็มีกระแสข่าวนะครับว่าทางสหรัฐอเมริกานะครับจะมีการปรับขึ้นภาษีนำเข้าถุงมือทางการแพทย์นะครับจากจีนนะปัจจุบันเนี่ยเก็บอยู่ที่ประมาณสัก 7.5% นะครับจะมีการปรับขึ้นเป็น 50% นะครับในปี2025แล้วก็ 100% ในปี2026นะครับแน่นอนนะครับถ้ามีการขึ้นภาษีดังกล่าวนะครับมันก็จะทำให้ราคานำเข้าถุงมือยางทางการแพทย์นะครับจากประเทศจีนเนี่ยมันมีราคาที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ซื้อในอเมริกาก็อาจจะมีการเปลี่ยนเป้าในการนำเข้านะครับแทนที่จะนำเข้าจากจีนก็อาจจะหันเหไปนำเข้าจากไทยหรือว่ามาเลเซียเพิ่มขึ้นนะครับปัจจุบันนะครับสหรัฐอเมริกามีการนำเข้าถุงมือยางจากจีนนะคิดเป็น 22% นะครับของปริมาณการนำเข้าทั้งหมดนะครับแล้วก็ปิดท้ายกันที่กลุ่มธนาคารนะครับซึ่งปรับลงแล้วก็กดดัชนีวันนี้นะครับช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับนักวิเคราะห์ของเราได้มีการออกบทวิเคราะห์พรีวิวงบทิสโก้นะครับในช่วงไตรมาสที่3ซึ่งมีมุมมองเป็นลบนะนะครับคาดการกำไรสุทธิในไตรมาสที่3เนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณสัก 1.7 พันล้านนะครับลดลง 3% Q-on-Q และก็ 9% Year-on-Year เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะสินเชื่อยังชะลอตัวต้นทุนทางการเงินยังเพิ่มขึ้นและก็คุณภาพสินทรัพย์หรือว่า NPL เนี่ยนะครับยังไม่ดีประเด็นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นจิตวิทยาลบครับมีผลต่อกลุ่มธนาคารในวันนี้ประสานกับมุมมองที่หลายคนมองว่าเอฟเฟคจะลดดอกเบี้ยหรือเปล่านี่มันจะกระทบเซนิเมนต์กลุ่มธนาคารไหมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่กดดันหุ้นในกลุ่มธนาคารของบ้านเราในวันนี้นะครับทั้งหมดนะครับคือเก่งล้างเกมนะครับประจำวันจันทร์ที่16กันยายนนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การติดตามนะครับขอบคุณครับ